สวัสดีครับวันนี้ผมจะรีวิวสวิกเปิดปิดไฟหน้านะครับอันนี้เป็น Honda Wave 110i นะครับWave 110i Wave 125รู้สึกว่าสวิกมันจะคล้ายๆกันนะครับสวิกจากโรงงานมาก็คือเราจะไม่สามารถปิดไอตัวไฟหน้าได้นะครับมันจะติดตลอดเวลาทีนี้มันจะทำให้ไฟหน้าของเรานะครับมันอาจจะขาดหรือว่ากลางวันนะเราไม่ต้องการใช้แสงสว่างแต่มันมีตลอดเวลาทำให้หลอดข้างในมันดำนะครับหรือว่ามันขาดได้เร็วกว่าปกติครับมันก็เลยอายุการใช้งานก็เลยไม่นานนะครับสั้นลงแล้วก็ตรงสวิตช์จะมีความร้อนนะฮะทำให้สวิตช์มันเสื่อมขั้วที่มันต่อกันนะฮะมันจะเกิดการสปาร์คทำให้สวิตช์เสียหายนะครับวันนี้ผมจะใส่เป็นตัวนี้แทนเข้าไปนะครับตัวนี้คือเป็นสวิตช์3สเต็ปนะครับก็คือสามารถยิงไฟสูงไฟต่ำแล้วก็ปิดได้นะครับจุดก็คือปิดแล้วก็ไฟต่ำแล้วก็ไฟสูง3สเต็ปนะครับทรงก็ตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นWave 110i นะฮะตรงเป๊ะเลยเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับไม่ต้องแกะข้างในนะครับเราถอดข้างนอกนี้ก็พอนะครับเปลี่ยนง่ายๆนะครับใครๆก็เปลี่ยนได้นะครับแค่เรามีสวิตช์เข้ามาเราก็จะเปลี่ยนได้วิธีเปลี่ยนก็คือเราใช้ไขควงแบนนะครับปลายแหลมนิดนึงเราก็งัดไปตรงข้างๆนะครับงัดแล้วก็จะหลุดข้างนึงนะครับแล้วก็เหลือข้างๆเราก็งัดเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็หลุดออกมานะครับวิธีเปลี่ยนคือเราดึงออกมานิดนึงแล้วก็จะมีสายไฟ3เส้นนะครับ3เส้นแล้วก็จะมีข้างๆก็จะมีตะขอเกี่ยวไว้นะครับเราก็ดึงตะขอเอามือกดนะครับกดตะขออ้าแล้วก็ดึงออกเลยนะครับครับผมประมาณนี้ครับทีนี้เราก็เอาตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปมันจะมีร่องนะครับข้างบนมันจะเป็นร่องข้างล่างมันจะเสมอกันนะครับตัวสวิตช์ก็เหมือนกันถ้าเราใส่ผิดด้ามมันจะไม่สามารถใส่เข้าไปได้นะครับถ้าเราใส่ผิดด้ามมันจะใส่ไม่เข้าครับเราต้องใส่ให้มันถูกด้ามมันถึงจะเข้าไปได้นะครับครับเวลาเราใส่ไปเราก็ต้องเช็คว่ามันล็อกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใส่ให้มันสุดครับทีนี้เราใส่ได้แล้วเราก็แค่เวลาใส่เข้าไปเรากดฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะครับอย่าฝั่งนี้อย่าเพิ่งเข้าไปเราต้องกดฝั่งข้างหน้านี้เข้าไปก่อนครับกดนิดนึงนะกดช่วยเพราะว่าตัวใหม่ไอ้ขามันยังแข็งอยู่นะครับถ้าตัวเก่าขามันเริ่มจะเสื่อมมันเลยทำให้เข้าง่ายนะครับตัวใหม่มันขามันยังแข็งอยู่ครับเรากดขานิดนึงแล้วก็ดันลงไปข้างหน้าเข้าแล้วนะครับเหลือด้านหลังก็เหมือนกันครับเราก็ดันขานิดนึงครับดันขา2ข้างเลยครับพอขาเข้าไปปุ๊บเราก็กดลงไปเลยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับว่าสวิตช์ตัวนี้นะครับทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับตอนนี้เราปิดไปที่สวิตช์ออฟก่อนนะครับสวิตช์ที่ปิดก่อนลองสตาร์ทดูติดแล้วนะครับแต่ว่าไฟหน้าไม่ติดนะครับเพราะว่าสวิตช์ตัวนี้มันตัดระบบไฟอยู่นะครับเราจะเปิดไฟนะครับตรงนี้คือไฟต่ำนะครับไฟต่ำสเต็ปที่2ครับตัวนี้คือไฟสูงนะครับลองดูนะครับดูข้างหน้านะครับอันนี้ปิดนะครับอันนี้คือไฟต่ำนะครับอันนี้คือไฟสูงนะครับแล้วก็ปิดนะครับโอเคนะครับครับตัวนี้ก็ถูกดีนะครับลองใช้ดูแล้วก็ทำให้รถของเราอายุการใช้งานนานขึ้นนะครับถ้าสนใจติดต่อเลยนะครับผมตามเพจเลยนะครับ